เดี๋ยวในช่วงต่อไปกลับมาติดตามความเคลื่อนไหวโค้งสุดท้ายเลือกตั้งผู้ว่า 2,000 กับคุณจินดารัตน์ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะงวดเข้ามาทุกทีแล้วนะคะสำหรับการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.นับถอยหลังไปเหลือเวลาอีกแค่5วันเท่านั้นค่ะสำหรับการตัดสินใจนะคะและช่วงเวลาที่เหลืออยู่นี้ท่านผู้ชมบางท่านอาจจะได้พบกับบรรดาผู้สมัครทีขึ้นนะคะเพราะว่าทุกคนก็เร่งหาเสียงกันอย่างแข็งขันทีเดียวอย่างคุณสุดารัตน์เกยุรพันธ์ผู้สมัครหมายเลข5ก็พยายามเร่งฝีเท้าเพื่อให้คะแนนนิยมตีตื้นคุณสมัครขึ้นมาให้ได้ค่ะวันนี้นะคะออกไปที่ตลาดโบเบ้แต่เช้าทีเดียวซึ่งก็ได้รับความสนใจและได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากพ่อค้าแม่ค้าที่นี่พิสูจน์ได้จากจำนวนพวงมาลัยที่คล้องคอคุณสุดารัตน์อยู่นะคะว่ามากมายขนาดไหนนั่นคงเป็นเพราะนโยบายที่เธอนำมาขอคะแนนนั่นเองว่าจะทำให้กทม.เป็นเมืองแห่งการสร้างรายได้แล้วก็จะทำให้ตลาดโบเบ้เป็นศูนย์กลางส่งออกเสื้อผ้าราคาถูกโดยจะนำทัวร์มาลงเพื่อส่งเสริมการขายด้วยก็เป็นที่ถูกอกถูกใจกันไปตามระเบียบแล้วค่ะจากนั้นนะคะขบวนหาเสียงของคุณสุดารัตน์ก็ไปต่อกันที่ชุมชนเสนานิคม2ที่เพิ่งจะถูกไฟไหม้ไปเมื่อเช้านี้เพื่อมาแสดงความเสียใจแล้วก็ได้สั่งให้เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานของพรรคในพื้นที่ให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนโดยเฉพาะการเร่งประสานไปยังกรมประชาสงเคราะห์ในการจ่ายเงินชดเชยให้กับผู้ประสบภัยรวมทั้งให้การดูแลเรื่องอาหารการกินให้ด้วยซึ่งก็สร้างความประทับใจให้กับชาวบ้านเป็นอย่างมากทีเดียวค่ะขอไม่ใช่นอนอยู่บ้านเลยถ้ามาดูละครอยู่ร้อนส่วนคุณสมัครสุนทรเวชหมายเลข7นะคะเมื่อวานนี้ก็เสียเวลาไปฟรีๆเกือบทั้งวันค่ะเพราะว่าอาการท้องเสียก็เลยต้องยกเลิกกำหนดการหาสิ่งทั้งหมดแต่ว่าวันนี้อาการดีขึ้นมากเกือบจะเป็นปกติแล้วนะคะเลยระดมพลออกเดินสายกันตั้งแต่เช้าโดยตั้งขบวนกันที่หน้าอาคาร CPC ลมวันนี้คึกคักมากทีเดียวค่ะเพราะว่ามีน้องๆนักศึกษาจากสถาบันราชภัฏและมหาวิทยาลัยรามคำแหงมาช่วยขอคะแนนเสียงกว่า50คนและที่ดึงดูดสายตาผู้คนได้มากก็เห็นจะเป็นจักรยาน3ตอนและซิตี้สกูตเตอร์นะคะซึ่งกำลังเป็นของเล่นสุดฮิตในหมู่วัยรุ่นมาร่วมขบวนด้วยและวันนี้นอกจากคุณสมัครจะชี้แจงนโยบายแล้วยังพูดในเชิงตอบโต้ผู้สมัครบางคนที่เคยโจมตีว่าตนอายุมากเป็นคนรุ่นเก่าอีกด้วยค่ะคุณสมัครยังบอกอีกด้วยนะคะว่าในช่วงบ่ายของวันพฤหัสบดีนี้จะเปิดตัวทีมรองผู้ว่าและทีมที่ปรึกษาอย่างเป็นทางการแน่นอนจากนั้นก็ได้เข้าพบผู้บริหารและพนักงานของบริษัทเจริญโภคภัณฑ์หรือ CP ด้วยซึ่งก็ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีเช่นกันค่ะทางด้านบิ๊กหอยคุณธวัชชัยสัจจกุลวันนี้ยังคงเดินลุยขอคะแนนเสียงในช่วงโค้งสุดท้ายที่ตลาดสะพานสูงเขตบางซื่อนะคะโดยได้เน้นการหาเสียงกับบรรดาพ่อค้าแม่ค้าและระดับล่างเป็นหลักวันนี้ได้บุกเข้าไปที่ตลาดสะพานสูงเขตบางซื่อซึ่งเป็นพื้นที่เดิมของพรรคประชาธิปัตย์อยู่แล้วและวันนี้ก็เข้ามาย้ำฐานเสียงเดิมค่ะพร้อมกับบรรดาสกสขของพรรคซึ่งก็ได้สร้างความเกลียดกราวมากพอสมควรโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับเรื่องของวงการกีฬาดูจะเป็นที่ชื่นชอบของคนที่นิ่มมากทีเดียวแล้วค่ะสนับสนุนอยู่แล้วการกีฬาเด็กๆเห็นป่าวเล่นบอลเล่นเบิร์นดีก็ไปเที่ยวเล่นเกมเห็นป่าวน่าจะดีนะฟังและชื่นใจนะคะแต่ก็ยังมีเสียงบ่นน้อยใจของคนที่นี่ด้วยนะคะว่าทำไมวันนี้ไม่ควงลูกชายสุดหล่อคุณตุ้ยธีรพัฒน์มาให้ชาวสะพานสูงได้เห็นกันบ้างซึ่งบิ๊กหอยก็บอกอย่างเป็นกันเองค่ะว่าที่มาไม่ได้เพราะว่าติดถ่ายละครต่อจากนั้นนะคะบิ๊กหอยพร้อมคณะก็ได้ไปหาเสียงต่อที่ตลาดคลองเตยโดยมีนายชวนหลีกภัยท่านนายกรัฐมนตรีหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์พร้อมกับทีมรองผู้ว่ามาให้กำลังใจช่วยกันหาเสียงเป็นคณะใหญ่เลยทีเดียวค่ะงานนี้ลูกชายสุดหล่อได้เดินทางมาสมทบนะคะซึ่งก็ได้รับความสนใจเหมือนเคยวันนี้ทั้งวันท่านนายกรัฐมนตรีและคณะจะช่วยบิ๊กหอยหาเสียงด้วยค่ะโดยจะไปต่อที่ชุมชนบ่อนไก่สีลมและมาบุญครองในขณะที่คุณปวีณาหงสกุลผู้สมัครหมายเลข3ก็ออกขอคะแนนเสียงกับชาวบ้านในย่านรามอินทราใกล้ๆกับบ้านพักของตัวเองนะคะโดยหลังจากที่ไปออกรายการโทรทัศน์เมื่อเช้าตรู่ที่ผ่านมาคุณปวีณาก็กลับมาเดินขอคะแนนเสียงแถวๆซอยรามอินทรา39ปรากฏว่าได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นค่ะเนื่องจากเป็นเขตฐานเสียงเก่าโดยคุณปวีณาได้ขอโอกาสจากประชาชนอีกครั้งในการสนับสนุนให้เป็นผู้ว่าเพื่อเข้ามารับใช้พี่น้องชาวกทม.โดยยืนยันด้วยนะคะว่าจะทำหน้าที่แม่บ้านของกทม.ด้วยความโปร่งใสสุจริตและเร่งประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆเพื่อแก้ปัญหา
และในช่วงบ่ายของวันนี้นะคะก็จะไปพบปะกับประชาชนที่ชุมชนคลองเตยโดยจะมีการนำของพรรคชาติพัฒนานำโดยคุณสุวัฒน์ลิปตพันลบเลขาธิการพรรคพร้อมด้วยส.ส.ของพรรคอีกหลายคนลงไปช่วยขอคะแนนเสียงสนับสนุนจากประชาชนด้วยค่ะในแต่ละวันนะคะกทม.มีขยะที่จะต้องกำจัดในปริมาณที่สูงค่ะเฉลี่ยถึง 1,000 ตันและดูเหมือนว่าขยะกำลังจะกลายเป็นปัญหาใหญ่ของคนกรุงไปแล้วนะคะทำให้มีผู้สมัครผู้ว่ากทม.รายหนึ่งค่ะหยิบยกประเด็นปัญหาดังกล่าวขึ้นมาเป็นนโยบายหาเสียงและดูเหมือนว่าจะกลายเป็นจุดขายหลักที่พยายามทำอยู่ในเวลานี้ค่ะนะครับวันละบัวครับนายวิวัฒน์สัญญกำธรผู้สมัครผู้ว่ากทม.หมายเลข14ในนามกลุ่มกรุงเทพสามัคคีเป็นอีกคนหนึ่งที่ชูนโยบายการแก้ไขปัญหาขยะของกทม.แบบฟันธงและดูเหมือนว่าจะเป็นจุดขายในบรรดานโยบายทั้งหมดที่หยิบยกขึ้นมาซึ่งครอบคลุมไปถึงแนวทางในการบำบัดน้ำเสียพลิกฟื้นสภาพแวดล้อมของกรุงเทพให้กลับสู่มหานครที่น่าอยู่อีกครั้งโดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพเข้ามาบำบัดพร้อมกับยืนยันผลในทางปฏิบัติจริงที่เคยทำในโครงการพระราชดำริจนเห็นผลเป็นรูปธรรมมาแล้วซึ่งใช้เวลาเพียง3เดือนโดยใช้เอนไซม์ธรรมชาติจากจุลินทรีย์ที่สกัดขึ้นมาเป็นตัวย่อยสลายสิ่งมีชีวิตจะอยู่ไม่ได้เราอยากให้ใครก็ได้เอาเข้าไปทำแต่ว่าต้องทำจริงต้องรู้จริงต้องมีทีมงานที่เพียบพร้อมจริงๆถ้าทำจะแก้ปัญหาจะพลิกฟื้นเศรษฐกิจพลิกฟื้นปัญหาสังคมพลิกฟื้นปัญหาการเมืองได้ด้วยผมกราบเรียนยืนยันอย่างนั้นนายวิวัฒน์ยืนยันว่าจากวิธีการดังกล่าวกทม.จะสามารถกำจัดขยะที่เกิดขึ้นในแต่ละวันโดยใช้เงินงบประมาณการลงทุนน้อยมากนอกจากนี้ผลจากการลงทุนจะทำให้สามารถประหยัดงบประมาณโดยการสร้างระบบบำบัดน้ำเสียได้เกือบแสนล้านบาทและยังประหยัดค่าเดินเครื่องบำบัดน้ำเสียได้ปีละ 2,500 ล้านบาทด้วยที่แล้วในการบำบัดขยะก็ตามบำบัดน้ำเสียก็ตามเราต้องจ้างฝรั่งซื้อเครื่องไม้เครื่องมือซื้อเทคโนโลยีฝรั่งซื้อสารเคมีจากฝรั่งปีหนึ่งเป็นมากมายมหาศาลเฉพาะระบบได้เป็นแสนล้านเฉพาะค่าดูแลระบบปีหนึ่งก็ 2,000 กว่าล้านเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องเสียตังค์เหล่านี้เลยนอกจากนั้นเรายังได้ตังค์อีกเพราะว่าจะมีส่วนเหลือจากการแปลงของเสียไปเป็นของดีเนี่ยเอาไปใช้ประโยชน์ได้อีกมากมายนั้นจะเกิดระบบเศรษฐกิจแบบใหม่ขึ้นที่อาจจะเรียกว่าเป็นระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียงเป็นระบบเศรษฐกิจของชุมชน